กลับมาสู่รายการเราอีกครั้งครับนี่คือ Twilight Show และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการช่วง Twilight ไทยลูกทุ่งซึ่งวันนี้พิเศษแน่นอนเพราะว่าบุคคลที่ยืนอยู่ข้างๆผมทั้งหมดในวันนี้ร่วมอุดมการเดียวกันร่วมโครงการเดียวกันนั่นก็คือโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวนะครับซึ่งวันนี้ทุกๆท่านเนี่ยเป็นนักร้องซึ่งร้องเพลงให้กับโครงการนี้และการร้องเพลงในแต่ละท่านนั้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากไม่ได้แล้วเทปที่วางอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้วางจำหน่ายเป็นเทปเผยแพร่เป็นเทปธรรมะทั้งสิ้นแล้วความจริงมีมากกว่านี้จริงๆแล้วคนที่ร่วมในโครงการทำนี้มีถึง15ท่านด้วยกันที่เป็นนักร้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายลูกทุ่งนี้ก็หลายท่านเลยนะครับแต่รวมทั้งหมด15ท่านแต่วันนี้เชิญมาตรงนี้แค่นี้ก่อนเพราะว่ารายการเราไม่สามารถที่จะทำเพลงได้ถึง15เพลงตรงนี้นะครับก็ขอแนะนำแต่ละท่านสักนิดหนึ่งก่อนครับท่านแรกคุณเพลินพรมแดนครับท่านต่อไปเป็นตำรวจครับจ่าสิบตำรวจจินดาวิชาธรรมครับท่านที่3รู้จักกันดีอยู่แล้วอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีครับท่านที่4คุณสรินทรานิยากรครับท่านที่5นะครับศิลปินแห่งชาติครับแม่ขวัญจิตศรีประจันครับเราก็มาอยู่ตรงนี้พูดคุยกันตรงนี้ได้ก่อนนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากมาร่วมรายการกันในช่วงทอล์คโชว์ท่านก็ได้เทศอย่างชนิดถึงใจไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราคงจะต้องมาพูดเรื่องเพลงสักนิดถามพี่เพลินกันครับเพลงทั้งหมดที่ทำกันเนี่ยเราทุกคนร่วมกันทำถวายหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างทำคือต่างคนต่างทำแล้วก็ต่างคนต่างร่วมถวายขอรับครับและพี่เพลินของพี่เพลินนี่เพลงกี่เพลงทั้งหมดทั้งหมดที่แต่งมาก็มีประมาณ 3-4 เพลงครับ4เพลงทั้งเพลงนี้ครับผมมันไม่นับทั้งสปอตที่ได้ทำถวายท่านครับแล้วเพลงของพี่เพลินเป็นลักษณะไหนครับลักษณะของผมนี่จะเป็นการเชิญชวนและบอกบุญให้ท่านได้ทราบว่าหลวงตาปฏิบัติธรรมยังไงบ้างแล้วก็ควรจะได้พบหลวงตาในลักษณะแบบไหนแล้วก็ไปทำบุญกับท่านแล้วก็จะมีความสุขกายสบายใจยังไงบ้างครับครับแล้วของแม่ล่ะครับแม่ขวัญจิตล่ะครับเพลงของแม่เป็นลักษณะไหนครับก็บอกบุญเหมือนกันบอกบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แต่งเองมีลูกศิษย์หลวงตาเขาแต่งมาให้ครับแล้วเป็นลักษณะของแม่หรือเปล่าร้องลีลาแหล่แหล่นะครับลักษณะของแม่เป็นแหล่นะครับของคุณสิรินทาล่ะครับก็เป็นเพลงหวานนะคะครูชลธีเป็นผู้แต่งค่ะอาจารย์ธนิตเป็น arranger เป็นผู้ arrange เพลงนี้ค่ะเป็นคน arrange เพลงนี้ให้ครับผมอาจารย์ธนิตมาตรงนี้เลยอาจารย์ธนิตวันนี้มีเป่าขลุ่ยไหมอาจารย์เป่าต้องเป่ามาไม่เห็นขลุ่ยนี่ตายเลยนะอาจารย์ผมไม่ยอมเลยนะวันนี้ต้องเป่าขลุ่ยกันให้ถึงใจเหมือนกันครับครับผมทุกของแผ่นดินครับก็เพลงนั้นนะครับครับผมแล้วมาทางด้านนี้บ้างไหมตำรวจตะเวนชายแดนนะครับนั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าตำรวจตะเวนชายแดนกับวัดป่าบ้านตาดนี่แหมสนิทชิดเชื่อกันเหลือเกินครับอันนี้เรื่องจริงเลยเราอยู่ใกล้กันแล้วก็วันที่ทำงานกันถามพี่เพลินก็ได้จะเห็นตำรวจตะเวนชายแดนทหารนะครับมากมายหลายหลากไปช่วยงานกันเต็มไปหมดของคุณจินดานี่ออกแนวเพลงลักษณะไหนครับเป็นเพลงหวานๆครับเป็นเพลงหวานๆที่บอกประวัติของภารกิจของหลวงตาที่ทำอะไรร้องให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญช่วยชาติครับครับเป็นทำนองนี้ครับบอกภารกิจของหลวงตาว่าหลวงตาเหนื่อยขนาดไหนอายุขนาดนี้หลวงตาก็ยังทำได้ครับแล้วที่เราเห็นเวลาที่คนหลั่งไหลกันมาชื่นใจนะครับครับชื่นใจครับโอ้โหมากันทีเป็นหมื่นเป็นแสนตอนที่อยู่วัดป่าบ้านตาครับตอนนั้นที่ทำครับพี่เพลินผมจำได้จำได้ครับไม่ลืมนะแหมจิตใจนะชื่นชื่นแล้วกันเพราะฉะนั้นเรามาให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนเริ่มต้นจากพี่เพลินเลยดีไหมดีครับดีนี่ครับฮะงั้นเรามาฟังเพลงของพี่เพลินก่อนครับเพลินพรมแดนกับเพลงซึ่งแต่งไว้นั่นก็คือวันช่วยชาติครับเชิญครับเชิญครับพวกเราพักกันนิดหนึ่งครับThank you.
ยนต์ไทยทุกคนจงจำให้มันวันเกิดโครงการช่วยชาติให้พ้นโพยภัยก่อร่างสร้างมาโดยหลวงตาพระธรรมด้วยน้ำใจผลบุญยิ่งใหญ่นำชาติพ้นภัยเมืองไทยเจริญนี่คือเพลงแรกของเราในวันนี้ครับเพลงแรกวันนี้ครับวันช่วยชาติวันช่วยชาติครับครับผมและวันนี้นะครับมาช่วยรายการจริงๆนะครับครับพี่เพลินมาวันนี้เพราะว่าไม่ได้มาแต่ตัวคนเดียวแดนเซอร์ที่เห็นทั้งหมดที่เห็นกันงดงามขนาดนี้ท่านโทษนะครับคนนกนี่คนนกกระจอกแท้จริงๆนะครับแดนเซอร์พี่เพลินทั้งนั้นของรับการอุปถัมภ์จากคุณเหลียงเบ้งเงียบเสียงครับโอ้โหเบ้งเงียบเสียงให้นกกระจอกเทศมาทั้งตัวแล้วเราถอนขนเองไม่ใช่อย่างนั้นบาปตายเลยไม่ใช่นะครับเขาให้ของมาอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นอีกนะครับมีอีกท่านหนึ่งที่ร่วมงานกับพี่เพลินมาอย่างดีเลยและแต่งเพลงให้ด้วยวันนี้ก็มาด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ประกาศเราแอบไว้ก่อนเราพบเลยดีไหมดีครับเขาดำครับตัวเขาดำสนิทเลยนะครับแต่ใจไม่ดำใจนี่ขาวจั่วเลยขอเชิญพบกับอาจารย์อภิชาติดำดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแม่อาจารย์ต้องมายืนตรงนี้ตรงกลางนิดนึงอาจารย์ได้แต่งเพลงด้วยครับทั้งหมดกี่เพลงเพลงเดียวครับเพลงเดียวแต่มีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าในฐานะที่ผมเป็นนักพูดที่ร่ำเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์นี่นะครับครับผมก็เลยเป็นเพลงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยยังไงอาจารย์มันเป็นลักษณะครับเจริญสุขครับญาติญาติที่มาช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวกระผมทิศเพลินพรมแดนวันนี้จะขอตั้งกุฏิฉาให้ผู้ใหญ่บ้านดำดีได้ช่วยวิสัชนาเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านว่าทุนสำรองคืออะไรและเหตุใดประเทศไทยต้องมีทุนสำรองเอาล่ะเจริญสุขครับญาติญาติตามหลักเศรษฐศาสตร์ประเทศชาติจะรวยหรือจนนั้นโลกสากลเขาวัดกันที่ทุนสำรองอันประกอบไปด้วยทองคำกับเงินดอลลาร์แบงก์ชาติจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของทุนสำรองครับสมมติว่าเรามีทุนสำรอง100บาทก็พิมพ์แบงก์ออกมา100บาทแบงก์นั้นก็จะมีมูลค่าจริง100บาทอาจจะซื้อไข่ไก่ได้1กระจาดอ๋อและถ้าหากว่ามีทุนสำรอง50บาทพิมพ์แบงก์ออกมา100บาทแบงก์นั้นอาจจะมีค่าจริงเพียงแค่50บาทเพราะมีทุนสำรองค้ำประกันอยู่50บาทถ้าเราจะซื้อไข่ไก่ให้ได้1กระจาดนั้นอาจจะต้องใช้เงินถึง200บาททำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อท้องอืดท้องเฟ้อเรอหมิ่นเปรี้ยวหน้าซีดเซียวกันทั่วหน้าเพราะค่าของเงินถูกลงนี่เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากเพราะเป็นเพลงซึ่งอธิบายเศรษฐศาสตร์อย่างยากให้ง่ายเดี๋ยวเราจะมาพบกับอีกหลายๆท่านอีกสักครู่เดียวในช่วงสุดท้ายของเราครับทวายไลท์ไทยลูกทุ่งสักครู่ครับดีมากครับขอบคุณมากเ
ลับมาสู่รายการเล่าอีกครั้งครับทวายไลท์โชว์ช่วงสุดท้ายทวายไลท์ไทยลูกทุ่งนะครับในวันนี้เราจัดรายการขึ้นเพื่อโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวเราทั้งหมดก็จะทำงานกันตรงนี้กันอย่างเรียกว่าเต็มใจและมีความสุขใจจริงๆนะครับเวลาเห็นทีไรและทุกครั้งนะครับที่ท่านทำงานจะเห็นว่าท่านเหนื่อยมากแล้วทุกๆครั้งที่ท่านไปเทศนะครับที่ท่านไปหาเงินในโครงการนี้เทศให้พี่น้องฟังจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเนี่ยเหนื่อยจริงๆแล้วท่านก็ให้ธรรมะกับพวกเราตลอดซึ่งตรงนี้ตรงกับเพลงนี้ของคุณจินดาคุณจินดานำเพลงนี้มาขับร้องให้พวกเราฟังเพลงนี้ชื่อดีด้วยเพราะว่าชื่อเพลงคือธรรมะหลวงตาบ่มใจไทยร่มเย็นอันนี้ถูกต้องเลยจริงๆเพราะธรรมะของท่านนี่ทำให้เราเย็นจริงๆและอาจารย์ธนิตได้กรุณากับเราอีกอาจารย์ธนิตมาเป่าขลุ่ยให้ฟังเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงนี้ครับว่ามีความไพเราะเท่าไหร่นะครับจ่าสิบตำรวจจินดาวิชาธรรมและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีในเพลงธรรมะหลวงตาบ่มใจไทยร่มเย็นครับสุขสมเม
ทรัพย์คนละมือละไม้กุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมกุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเมตตาธรรมหลวงตาลังกานิยมจิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกข์ตรมธรรมะหลวงตาคอยบ่มให้ไทยเราร่มเย็นทุกเข็นพ้นผ่านด้วยสายทานธรรมเมไพเราะจริงๆครับคุณจินดาของอาจารย์นี่เยี่ยมมากเลยเป็นอะไรที่สอดคล้องกันได้อย่างงดงามจริงๆครับผมคุณจินดาครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทำงานประจำอยู่หน่วยไหนครับทำงานอยู่ประจำหมวดปฏิบัติการด้านจิตวิทยากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ายเสนีรณยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทราบว่าที่ทำงานของเราที่หมวดของเราเนี่ยหลวงตาท่านได้เคยไปเยี่ยมด้วยครับไปบ่อยครับครับหลวงตาไปบ่อยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนที่ภารกิจหลวงตาไม่หนักขนาดนี้ครับหลวงตาไปเยี่ยมบ่อยๆครับนำอะไรไปให้บ้างก็มีช่วงเมื่อก่อนนั้นนะครับก่อนที่จะมีโครงการท่านก็มีข้าวสารอาหารแห้งอะไรที่ทางมีผู้บริจาคมาครับหลวงตาก็เอาไปบริจาคให้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้างทหารบ้างหรือหน่วยงานราชการที่ศรัทธาในธรรมะของหลวงตาเนี่ยครับครับคุณจินดาเห็นหลวงตาทำงานถามจริงตามที่คุณจินดาเห็นหลวงตาเหนื่อยมากไหมตามผมเห็นนะครับผมคิดว่าท่านเหนื่อยมากแต่ว่าด้วยพลังใจของท่านเพราะท่านแก่แล้วใช่ไหมครับครับท่านแก่แล้วด้วยพลังใจของท่านที่อยากจะช่วยชาติเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลวงตาเพิ่งเห็นครับในช่วงที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ท่านเคยพูดบ่อยๆครับท่านบอกว่าในเมื่อหลวงตายังมีชีวิตอยู่ต้องทำจุดนี้ให้ได้ช่วยชาติไทยให้ได้ครับเพราะผมเป็นตำรวจตะเวนชายแดนก็ทำงานช่วยชาติอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพวกเราก็เกี่ยวกับการช่วยชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอหลวงตามีโครงการนี้มาตำรวจตะเวนชายแดนก็เลยพยายามทำสิ่งใดบ้างที่จะช่วยหลวงตาให้บรรลุผลสำเร็จครับก็พยายามทำเต็มความสามารถครับฟังแล้วชื่นใจจริงๆนะครับแล้วต้องไปเห็นที่นั่นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนที่นั่นทุกผู้ทุกคนช่วยเหลือกันดีเหลือเกินกรรมใดใครก่อกรรมนั้นได้กับคนนั้นนะครับบุญใดใครก่อบุญนั้นก็ได้กับคนนั้นอันนี้ไปขอยืมของคนอื่นเข้ามาไม่ได้นะฮะอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำเราก็ได้ใช่นะครับตรงนี้แล้วเราได้ที่ได้ที่สุดก็คือได้ความสบายใจในใจเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินดาวิชาธรรมนะครับจ่าสิบตำรวจจินดาวิชาธรรมเป็นอย่างยิ่งแต่อาจารย์ที่รู้สึกจะยังอยู่กับผมอีกยังอยู่อีกยังอยู่อีกนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณจินดาด้วยครับเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นึงก่อนนะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าแม่ขวัญจิตและสาวน้อยสลินทายังอยู่กับเราตรงนี้สักครู่เดียวครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งแล้วครับนี่คือ Twilight Show และนี่คือช่วง Twilight ไทยลูกทุ่งนะครับเราได้ฟังเพลงกันไปแล้ว2เพลงนะคราวนี้ก็จะมาฟังเพลงกันอีกซึ่งเพลงนี้จะเป็นคุณสิรินทานิยากรเป็นผู้ร้องบ้างเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับทุกของแผ่นดินทุกของแผ่นดินทุกของแผ่นดินใครเป็นคนแต่งครับช่วยยกไมค์นิดนึงครับครูชลธีทานทองค่ะครับผมและอาจารย์ธนิตก็ช่วยเรียนแล้วก็เป่ากลุ่ยด้วยเป่ากลุ่ยด้วยนะครับซึ่งเป็นเพลงให้เห็นว่าทุกของแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรอยู่ในโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวด้วยเหมือนกันต้องขอเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับนักร้องทั้ง15ท่านที่ทำเทปขึ้นมาตรงนี้นะครับที่ช่วยเนี่ยเป็นการเป่าประกาศให้พี่น้องทั้งหลายร่วมกันมาทำบุญเทปนี้ไม่ได้ขายนะครับถ้าเกิดว่าเทปนี้ไปอยู่ที่มือของท่านแล้วเกิดมีท่านใดไปบอกว่าขายเทปนี้แล้วก็ไม่ใช่เลยนะครับโครงการไม่เคยขายใช่โครงการทำแจกอย่างเดียวแจกเพื่อให้ทุกๆคนนะครับฟังแล้วมีจิตสำนึกร่วมกันมีสามัคคีร่วมกันที่จะช่วยชาติตอนนี้เรามาฟังเพลงกันครับ
คุณสุรินทานิยากรจะร้องเพลงทุกของแผ่นดินครับครับThank you.
ร้องมากนะครับแม่คุณสุรินทราร้องได้นะหวานชื่นซับซึ้งนะเพลงไทยนี่ต้องคลุยจริงๆแล้วโดยเฉพาะเข้ากับเสียงของคุณสุรินทรานี่ยอดเยี่ยมมากๆหวานแววจริงๆครับแม่อยู่กับผมข้างนอกแม่บอกโอ้โหหวานอะไรอย่างนั้นนะครับนี่ศิลปินแห่งชาติชมอยากกลับมาเป็นสาวอีกครั้งแม่ตอนนี้แม่ก็ยังสาวเหรอครับใช่ตอนนี้ก็สาวครับเพิ่งสองเองแต่สองอะไรค่อยว่ากันยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรินทราและอาจารย์ธนิตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านอีกสักครั้งครับไพเราะจริงๆครับขอบพระคุณมากตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องให้ไมค์แม่ต่อแล้วแม่ช่วยรับไมค์ต่อนิดนึงคราวนี้ก็จะเป็นตาแม่เดี๋ยวเราจะเพิ่งไปเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันอันนี้ก็ต้องเป็นตาแม่ต่อแล้วแม่ครับเพลงที่ของแม่นำมาเมื่อสักครู่นี้ของแม่จะเป็นแนวเพลงแหล่เป็นเพลงแหล่ค่ะครับผมแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าคนแต่งเขายังไม่ได้บอกชื่อมาเพราะฉะนั้นลองมาดูซิว่าเมื่อแม่ร้องไปแล้วเราน่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วยกันตั้งชื่อช่วยกันตั้งชื่อแล้วกันครับแม่ขวัญจิตศรีประจันกับเพลงแหล่ในโครงการช่วยชาติรับพับป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวครับขอการใครบอกกล่าวเราชาวไทยเคยภูมิใจในแผ่นดินดินอาศัยเลี้ยงชีวิตของพวกเราเผ่าพงไทยภาคภูมิใจไม่สิ้นชาติถ้าประมาทอาจครั้งพินสิ้นศักดิ์ศรีเขาจะรุกบุกประนำและย่ำยีแผ่นดินนี้เป็นของเราแต่เขาจะครองคงไตรรงคงไร้ค่าในครานี้เขาจะชี้ออกคำสั่งดังเจ้าของลูกหลานไทยต้องก้มสลดสังเวชประเทศชาติหาถึงการจึงเริ่มงานหาทางสู่อู่แผ่นดินหลวงตาบัวนำธรรมธรรมจุนชาติหลวงตาบัวนำธรรมธรรมจุนชาติธรรมโอภาสสามัคคีสู่นิสิตให้ตื่นเนื้อตื่นตัวทั่วแผ่นดินล้างรากินให้หน่อเนื้อเชื้อสายไทยหลวงตาบัวนำธรรมะอย่าประมาทหลวงตาบัวนำธรรมะว่าอย่าประมาทแร่งผู้ชาติต่างของเราเข้าขั้นอันตรายอย่านอนใจไม่รับความตามเป็นจริงเชิญเข้าร่วมกองบุญเพื่อหนุนชาติหนุนประสาทหนุนสถาบันอันสูงยิ่งหนุนแผ่นดินถิ่นไทยไว้พักพิงหนุนทุกสิ่งที่เป็นไทยให้ถาวรขอฝากคำเน้นคนเห็นแก่ตัวขอฝากคำเน้นคนเห็นแก่ตัวไม่อายหลวงตาบัวก็ตามใจอ
อดเยี่ยมมากสมเป็นยอดเยี่ยมนะศิลปินแห่งชาติเนื้อมันใหม่นี่ขนาดใหม่ๆนะแม่ขนาดนี้ถ้าลองจับได้แน่นๆคงทองก้อนก็เพิ่งให้ได้3วันใช่แต่ว่าทุกคนก็ทำอย่างที่บอกแล้วว่าช่วยชาติจริงๆช่วยชาติแล้วก็เห็นว่าจริงๆว่าหลวงตาท่านเนี่ยมีปฏิปทาสูงขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจขนาดไหนท่านเหนื่อยมากโอ้โหต้องเห็นจริงๆแล้วสงสารจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆก็เหนื่อยไม่ได้ได้อะไรเลยได้กับชาติได้กับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ากฎแห่งกรรมมีจริงถ้าเชื่อในกรรมเชื่อในบุญแล้วก็ถ้าท่านทําได้ก็จะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่กับตัวท่านเองวันนี้เราทั้งหมดที่มาทํากันอยู่ตรงนี้พูดอยู่ตรงนี้ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะดําเนินรอยตามที่หลวงตาท่านได้ทําไว้ก็มาบอกบุญกันต่อเท่านั้นเองขอย้ําอีกครั้งนึงนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ดูได้ก็ทําได้ก็ทํากันไปเลยนะครับโทรกันไปได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟังเทศฟังธรรมของท่านอีกครั้งหนึ่งวันที่18นะครับที่สวนลุมตั้งแต่เวลาประมาณสัก5โมงเย็นเป็นต้นไปหลวงตาท่านไปก็ที่นั่นจะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพนี้ครับแล้วก็ยังบอกอีกนิดนึงว่าทองคำยังขาดอยู่ประมาณ100กิโลกรัมถ้ามีก็นำไปบริจาค กันวันนี้เวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดแล้วก็เราทั้งหมดในวันนี้คงลาไปก่อนจะพบกับท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า Twilight Show วันนี้สวัสดีครับ